นี่ครับพี่น้องนี่ครับร้านปลาคิกนี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับมันมีหัวด้วยครับหัวแตกครับใช้งานหนักโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube AST Channel อุชิตัมยูทูบเบอร์วันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดเมืองไทยครับเมืองไทยประกันภัยประกันชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับอยู่ตรงรัชดาพิเศษครับนี่มาเจอร้านส้มตำปลาคิกส้มตำปลาคิกนี่ครับชื่อร้านอะไรส้มตำปลาคิกอันนี้ผมตั้งชื่อเองครับพี่น้อง นี่ครับโอ้คนซื้อเยอะมากครับตอนนี้น่าจะคิวน่าจะประมาณ10ท่านครับ10คนเดี๋ยวเราไปดูตามอะไรแล้วเมื่อกี้บักซีตามเซ็กซี่มาดูตามเซ็กซี่กันครับพี่น้องมาดูว่าตามเซ็กซี่มันเป็นยังไงครับติดตามชมมากับช่องผมครับ AST Channel อุชิตับยูทูบเบอร์นี่ครับพี่น้องนี่ครับร้านปลาคิกมีหน้าถึงตามอะไรก็แซ่บครับมีหัวด้วยครับพี่น้องรุ่นนี้มีหัวด้วยนี่ดูเจ้าของร้านครับโอ้นี่ครับคาร์บอยครับนี่ครับคาร์บอยมาจากจังหวัดอะไรน้อพี่ฮะสารคามโอ้สารคามนี่ครับเมืองมวยดังมวยดังนะสารคามนี่พี่น้องมาดูโอ้ยบาทพี่โทโดมีหน้าสาวๆถึงมารุมซื้อนี่ดูนี่สาวๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้หัวหน้าผมครับหัวหน้าผมนี่ครับตำถั่วพริก5เม็ดตำถั่วกระแทกเบาๆกระแทกเบาๆเลยครับกระแทกหนักนิดถั่วมันจะแหลกนี่พี่น้องนี่ครับมาดูหน้าร้านมาดูว่าร้านพี่เขามีขายอะไรบ้างนี่คนเยอะมากครับตอนนี้ลูกค้าโอ้โหคิวยาวเหยียดนี่พี่น้องปลาทอดก็มีครับปลาทอดนี่3ตัว10ชื่อของร้านหัวเราะเลยสีซื้อไปเยอะๆนะกินด้วยกินด้วยช่วงนี้จนพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์วัตถุดิบโอ้โหมีหลายตำครับพี่น้องตำบักแตงก็มีครับตำทัวแล้วก็ตำบักคุ้งก็มีครับพี่มาดูผมติดใจตรงเรียกอะไรสากหรือปลักคิกนี่ตกลงใส่เข้าไปครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับพี่น้องการมันใส่ไปด้วยเยอะเข้าไปครับในอูมามิใส่ยังอูมามิยังโอ้ยน้ำปลามาจากสารคามครับพี่น้องแซ่บแน่นอนครับปลากระดีปลากระเดือดทั้งนั้นนี่อูมามิใส่ไปแล้วใส่เยอะอร่อยเยอะครับนี่ปูก็มาจากสารคามเหมือนกันจะซื้อห้วยขวางใช่ไหมเมืองแต่นะตามเซ็กซี่อ่ะทำไมฮะก่อนเลยนะตามเซ็กซี่โอ้พี่น้องเลยโอ้ยนี่สากกระเบือกันเนาะนี่เนี่ยมีหัวด้วยผมชอบไปตรงหัวนี่แหละอ๋อจับแล้วมันไม่ร่วงใช้มากี่ปีแล้วครับนี่สากนี่ใช้หนังแบบนี้เนี่ยใช้มากี่ปีแล้วครับนี่7-8 ปีโอ้ย7-8 ปีนี่ทำเงินมาหลายแสนแล้วครับพี่น้องเฉพาะตำวันหนึ่งก็หลายพันบาทแล้วกับ7-8 ปีขนมเทียนขอสองขนมเทียนเรื่องขอสองตอนนี้กำลังคิดตังครับวันนี้พี่น้องมาดูวัตถุดิบก็คือว่าขายดีมากครับร้านนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวรีวิวร้านตามเซ็กซี่ก่อนนี่มาติดใจปลักคิกนี่แหละ
มีเจ้านี่ใส่พริก2เม็ดเมื่อกี้นี่นี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับมันมีหัวด้วยครับหัวแตกครับใช้งานนะใช้ได้ครับใช้ได้ก็เป็นเคล็ดลับแบบหนึ่งครับเรียกลูกค้าแล้วก็เป็นความเชื่อด้วยครับเรียกลูกค้าเรียกโภคทรัพย์นี่ครับโอ้โหนี่ตำไม่หยุดเลยครับตำทั้งวันนี่ครับกล้ามแขนนี่เป็นมัดๆแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องก็ใครสนใจก็มาอุดหนุนได้ครับตลาดรัชดาครับอยู่ตรงนี้น่าจะระหว่างอุโมงค์สุทธิสารครับพี่น้องเข้ามาซื้อเข้ามาลองชิมได้ครับร้านนี้ขายดีจริงๆครับลูกค้าเยอะมากเมื่อกี้ก็ไปประมาณ10กว่าท่านแล้วกับนี่ก็ทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆก็เป็นคนอีสานบ้านเรานี่เองครับมาจากจังหวัดสารคามนี่ครับมาทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพนี่ครับอาชีพตำส้มตำโควิดหยุดแต่ว่าตำส้มตำไม่หยุดนะพี่น้องยังตำอยู่ทุกวันโอเคครับผมเดี๋ยวก็อนุญาตลา FC แล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับมาดูหน้าตานี่ไว้ครับพี่น้องใครเจอก็ทักทายได้ครับตำเซ็กซี่โอเคครับผมสวัสดีครับAC China Ufita. AC China Ufita.